มันไม่ดีในครอบครัวก็เลยหนีมาเฉยๆแล้วตอนนี้คุณตามาอยู่บริเวณนี้คุณตารู้สึกยังไงบ้างครับความสุขดีหรือว่าไงมันก็ไม่สุขมันก็พออยู่ได้พออยู่ได้ก็คือก็ไม่ได้ว่ามีความสุขมากหรือว่าก็แต่ก็ไม่ได้ทุกใจอะไรถูกต้องไหมครับไม่ทุกใจอะไรแล้วคุณตาก็คือจะกะจะตั้งปักหลักอยู่นี่ตลอดเลยหรือว่าก็ยังไม่แน่ไม่รู้จะไปยังไงดีจะกลับบ้านก็มันทางบ้านก็มันมีปัญหาอยู่แล้วก็เลยไม่อยากจะกลับไม่หวังอะไรแล้วใช่ไหมตอนนี้หวังอะไรก็เพียงแต่เรากินมีใช้ไปวันหนึ่งก็หวังก็อย่างว่าแล้วคนเราก็อยากมีเงินหรอก็หวังอันเดียวทุกคนหวังอันเดียวนี่แหละการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐคือ1ใน11นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการฟังความรอบด้านในวันจันทร์ที่6เมษายน2558วันนี้พบกับผมบูรพาเล็กล้วนงามในตอนที่ชื่อว่าคนเร่ร่อนคนหายในสังคมเมืองคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อาจจะแปลกกว่าทุกวันที่ผ่านมาที่พบกับผมแล้วก็พูดคุยในประเด็นการเมืองวันนี้เรามาพูดคุยในประเด็นเชิงสังคมกันบ้างเพราะว่าเรื่องของทางการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องทางสังคมนั้นมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับรัฐบาลชุดนี้ก็ทำงานมาเกินครึ่งปีแล้วก็เราก็มาดูสิครับว่านโยบายทางด้านทางสังคมเนี่ยที่ได้ทำกันอยู่อย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วก็การเข้าถึงบริการของรัฐเนี่ยมันจะเป็นในแง่มุมไหนแล้วมันก็จะเพียงพอหรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยมาเจาะในประเด็นที่เรียกว่าเป็นชื่อของตอนของคนเร่ร่อนก็คนหายแขกที่ผมเชิญมาในวันนี้มี2ท่านนะครับท่านแรกคือหัวหน้าบ้านมิตรไมตรีและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการขอทานครับพบกับคุณงามจิตแต้สุวรรณสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแขกอีกท่านนึงนะครับพบกับเลขาธิการมูลนิธิอิสระชนคุณณทีสอนวารีสวัสดีครับครับแขกรับเชิญมีอยู่2ท่านท่านหนึ่งก็ถือว่าเป็น NGO ท่านหนึ่งก็เป็นข้าราชการอยู่นะครับงั้นผมให้ทาง NGO แนะนำก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ทำงานเนี่ยของทางมูลนิธิเนี่ยทำอะไรยังไงไปบ้างครับนะครับก็มูลนิธิอิสระชนนะครับเราเน้นเรื่องการทำงานเรื่องสวัสดิการนะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือที่หลายๆคนคุ้นชินกันในเรื่องของคนเร่ร่อนคนไร้บ้านนะครับแล้วก็ทำงานเนี่ยเราพื้นที่หลักๆเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยที่มีที่เราเรียกว่าโซเชียลแล็บก็คืออยู่ที่สนามหลวงกับคลองหลอดนะครับก็คือดูแลคนที่อยู่ในที่สาธารณะนะครับทุกรูปแบบทุกกลุ่มที่มีประมาณ10กว่ากลุ่มนะครับที่เราดูแลอยู่ครับก็กับพื้นที่กับการทำงานเราถือว่าทำงานมา10กว่าปีนะครับในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่เปราะบางพื้นที่อ่อนไหวเพราะว่ามันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับประเด็นทางการเมืองอยู่ตลอดเวลานะพูดถึงพื้นที่ที่นี่จะเป็นสนามหลวงคลองหลอดถนนราชดำเนินก็จะเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ทางการเมืองในขณะเดียวกันมันก็เป็นพื้นที่สัญลักษณ์ของทางสังคมด้วยเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ของพื้นที่นะครับมาเรื่องราวต่างๆของกรุงเทพมหานครถ้าจะสังเกตดีๆนะครับทันทีที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ทุกครั้งนะครับพื้นที่แรกๆที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะไปแตะก็คือสนามหลวงนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เซนซิทีฟมันเป็นข่าวได้นะเพราะนั้นมันก็เลยการทำงานในเชิงสังคมกับพื้นที่สนามหลวงคลองหลอดมันก็เกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับทางการเมืองโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วคนที่ได้รับผลกระทบคือคนที่เราทำงานมาที่คุณงามจิตบ้างเห็นว่าตอนนี้เป็นหัวหน้าบ้านมิตรไมตรีกรุงเทพใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการขอทานช่วยเล่าภารกิจทั้งสองอย่างให้ฟังสิครับว่าทำอะไรกันบ้างค่ะได้ค่ะก็คือบ้านมิตรไมตรีกรุงเทพนะคะ
จะดูแลเรื่องคนเร่ร่อนคนเร่บ้านผู้อยู่ในภาวะยากลำบากนะคะฉะนั้นบ้านวิเมตีเนี่ยไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะคะเป็นบ้านให้สำหรับคนที่เข้ามาพัฒนาศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพด้านจิตใจนะคะซึ่งจะต้องบอกก่อนค่ะว่าบ้านวิเมตีเนี่ยเป็นบ้านลักษณะในเชิงของการป้องกันนะคะว่าคนที่ walk in มาจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมาหางานทำหรือจะมาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนเหล่านี้อาจจะถูกหลอกได้ง่ายฉะนั้นเรามีบ้านให้เขาเนี่ยสำหรับไว้เพื่อที่จะหางานทำหรือเพื่อที่จะดูแลในเรื่องต่างๆของด้านสังคมนะคะส่วนในเรื่องของกลุ่มนึงเนี่ยที่อยู่ในตามที่สาธารณะเราเองเราก็ได้มูลนิธิอิสระชนนะคะต้องยอมรับก่อนนะคะว่าคนเหล่านี้จากบ้านมานานยังมีทัศนคติไม่ดีต่อภาครัฐในเรื่องของสถานสงเคราะห์ตรงนี้เราต้องยอมรับนะคะต่อเมื่อให้เขาเปิดใจกับเราแล้วแล้วเราเปิดใจกับเขาแล้วยอมรับเขาให้เขาสามารถอยู่ในที่สาธารณะได้เราก็ต้องให้อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตฉะนั้นเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะได้ปัจจัย4เหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยากมาหยอกนอนในบ้านเราเท่านั้นฉะนั้นสวัสดิการทุกอย่างในที่สาธารณะก็จะเหมือนกับอยู่ในบ้านนะคะอันนี้คือรูปแบบของบ้านวิเมตีนะคะส่วนในเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการขอทานเนี่ยแก้ไขปัญหาขอทานเนี่ยต้องยอมรับก่อนนะคะว่าขอทานเนี่ยไม่ใช่คนเร่ร่อนนะคะขอทานเนี่ยจะมีรายได้มีบ้านอยู่มีบ้านเช่าต่อเมื่ออดีตเนี่ยที่มีพรบคุ้มครองพรบควบคุมการขอทาน2484เนี่ยเนื่องจากเราไม่อยากให้ประชาชนของเราเนี่ยเกิดความยากจนใช่ไหมคะการที่มีขอทานเยอะๆเนี่ยคือคนยากจนประเทศก็ไม่ต้องการให้มีคนเหล่านี้จึงออกมาควบคุมแต่อย่าลืมค่ะ2484เนี่ยก็74ปีละโอ้โหนานมากนะคะแต่รูปแบบการขอทานเนี่ยมันเปลี่ยนค่ะมันเปลี่ยนจากการยากจนมาเป็นเรื่องของธุรกิจค้ามนุษย์ธุรกิจขอทานเห็นไหมคะปัจจุบันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยท่านก็สั่งท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมให้ช่วยดูในเรื่องของการจัดระเบียบฉะนั้นการจัดระเบียบอย่างเงี้ยไม่ใช่เรากวาดต้อนเข้าสถานแล้วจบนะคะเราก็ต้องสืบเสาะแสวงหาให้ได้ว่ากลุ่มคนขอทานที่ยากจนจริงๆมีฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเข้าขบวนการของสวัสดิการสังคมก็จะไปในรูปแบบของพรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่23ธันวาคม2557นะคะฉะนั้นเราจะผลักเข้าสู่ขบวนการช่วยเหลือดูแลซึ่งเราจะมีรูปแบบของการดูแลเนี่ยในเรื่องของด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งอนาคตข้างหน้าเราจะมีที่ธัญญะก็จะเป็นธัญญะโมเดลอำเภอธัญญบุรีใช่ค่ะปทุมธานีนะคะในส่วนของขบวนการที่เป็นธุรกิจเราก็ต้องไปสืบต่อแต่ตรงนี้เราไม่สามารถเราก็ต้องพึ่งพาเครือข่ายเราไม่ว่าจะเป็นกกดสจะดูแลในเรื่องของเด็กและสตรีถ้าเกิดขบวนการค้ามนุษย์ก็จะผลักดันเข้ากฎหมายค้ามนุษย์ก็คือหน้าที่ของตำรวจใช่ค่ะนะคะหรือว่าเราเจอเป็นธุรกิจที่ว่าจับคนมานั่งวางแล้วถึงเวลาก็รับกลับก็ต้องสืบไปให้ได้อีกฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องพึ่งอาศัยบช.น.ในท้องที่ท้องถิ่นนั้นๆนะคะแต่เรามีหน้าที่ที่เข้าไปจัดระเบียบดูแลเชิญตัวออกมานี่คือในเรื่องของขบวนการศูนย์นะคะถ้าเจอต่างด้าวเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายตม.ก็ดำเนินการผลักส่งนะคะส่วนถ้าเป็นแม่และเด็กเนี่ยเราก็จะเอาเข้าสถานแรกรับนนท์ก่อนเพื่อตรวจ DNA ว่าเป็นแม่ลูกกันจริงไหมเพื่อจะสืบต่อในเรื่องของว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์ไหมเพราะว่าการค้ามนุษย์เนี่ยถ้าหาผลประโยชน์จากคนในครอบครัวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในค้ามนุษย์เหมือนกันถึงแม้จะเป็นแม่ลูกกันจริงๆก็ตามนะคะมันมีรูปแบบการขยายผลเนี่ยหลายรูปแบบฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้สังคมหรือประชาชนได้รับรู้ในเรื่องของคนเร่ร่อนเร่ร่อนมีบ้านอาจจะไร้บ้านอาจจะมีบ้านแต่ปัญหาเขาทับซ้อนไม่รู้ปัญหาดินชักไหนที่เขาจะดึงมาให้เราแก้ถูกไหมคะแต่ขอทานนะฟันธงตรงๆเลยว่าขอแต่จะขอในรูปแบบใดขอเพราะยากจนขอเพราะธุรกิจขอเพื่อว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าเรามีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแต่แม่ลูกไม่รู้อยู่จะทำอะไรนะคะก็ออกมาขอซึ่งตรงนี้เราก็ต้องให้ความรู้นะคะถามว่าตำรวจเคยถามว่าพี่เขาผิดอะไรบอกเขาไม่ได้ผิดแต่เขาทำผิดตามพรบซึ่งเราต้องเชิญตัวเขาออกไม่ใช่จับกลุ่มนะคะเราเชิญเขาออกมาเพื่อปรับทัศนคติ
พื่อที่จะสอบเข้าไปดูว่าเขาเนี่ยยากจนขนาดไหนอย่าลืมนะคะเมื่อปี2557เนี่ยประมาณได้ว่าเนี่ย5กลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยู่ในภาวะที่ด้อยโอกาสนะคะหนึ่งในนั้นจะมีคนยากจนมีคนเร่ร่อนนะคะมีคนไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์นะคะจะมีผู้ติดเอสแล้วก็ผู้พ้นโทษอันนี้ข้อมูลปีที่แล้วค่ะสุดท้ายคือปี2557นะเห็นไหมฮะ5กลุ่มเนี่ยไม่มีขอทานเลยฉะนั้น5กลุ่มเนี้ยอาจจะถูกเข้าไปอยู่ในพรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฉะนั้นพรบควบคุมการขอทานก็ต้องปรับค่ะณเวลาเนี้ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบของกฎหมายตัวนี้อยู่ยกร่างกฎหมายอยู่ค่ะครับผมนิดนึงเดี๋ยวผมขอถามเห็นบอกว่าเน้นการป้องกันมากกว่าสำหรับบ้านบ้านในกรุงเทพมันหมายความว่าอะไรครับป้องกันมากกว่าคนทั่วไปจะไม่เข้าใจก็คืออย่างนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าคนมาจากต่างจังหวัดถ้าไม่เคยมากรุงเทพเลยเพื่อนกันนี่แหละหลอกกันเพื่อนกันนะฮะค่ะหลอกกันบ้านเดียวกันไปกินเหล้าด้วยกันสักพักขโมยลูกไปเห็นไหมคะเราก็ต้องป้องกันก็คือถ้าเจอปั๊บรีบเอาเข้าบ้านเราก่อนพอเข้าบ้านปั๊บเราแก้ไขปัญหาได้เรารีบแก้ใช่ไหมคะฉะนั้นเพื่อนเราที่อยู่ในที่สาธารณะเนี่ยคนเร่ร่อนที่อยู่มานานเขาจะรู้ใครมาเก่าใครมาใหม่เขาเนี่ยแหละค่ะเป็นปากเป็นเสียงและแนะนำให้เข้ามาในบ้านเราเพราะว่าตรงนี้มันเกิดการกระบวนการที่ขโมยเด็กหรือแม้แต่คนแก่นั่งรถไฟมาเนี่ยอย่างเช่นมาจากอุบลนั่งรถไฟเที่ยวเอามาโผล่ลำโพงถามซิว่าถามกลับไปว่าจำบ้านได้ไหมจำไม่ได้หรอกค่ะคนเหล่านี้จะถูกในกระบวนการค้ามนุษย์คือในรูปแบบของขอทานเห็นไหมคะซึ่งในปีตั้งแต่ปี2547ถึง2517เนี่ยคนหายซึ่งเราทำกับกระจกเงานะคะมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยหายไป 2,755 คนเห็นไหมคะเอากลับมาได้เนี่ยประมาณ 1,614 คนแล้วที่เหลือล่ะประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่เห็นไหมฮะแล้วในกระบวนการของค้ามนุษย์เนี่ยมันก็หลุดไปในรูปแบบของผู้หญิงอาจจะถูกค้าประเวณีผู้ชายเป็นลูกเรือซึ่งล่าสุดจะเห็นได้ข่าวเห็นไหมคะที่หลอกไปแล้วก็กระทรวงการพัฒนาก็รับกลับมาดูแลเห็นไหมคะเราเน้นในเรื่องของสวัสดิการแต่ในรูปแบบของกฎหมายหรือการค้ามนุษย์หรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องพึ่งพาเพื่อนเราก็คือเครือข่ายอย่างเช่นองค์กรเอกชนอย่างเช่นมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิอิสระชนหรือแม้องค์กรเฟรนหรือแม้แต่ตำรวจเองหรือตม.หรือบช.น.ทั้งหลายก็ต้องร่วมมือกันทั้งหมดค่ะครับอ่ะมาทางนี้บ้างเห็นบอกว่าพึ่งพาองค์กรเอกชนครับทางมูลนิธิของคุณณทีนี่เจอแบบนี้ไหมข้อมูลตรงกันไหมแล้วก็ได้ทำยังไงบ้างคืออย่างนี้เรากับบ้านมิตรไมตรีนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราทำงานร่วมไม้ร่วมมือกันมั้งแต่ประมาณปี2551นะครับจับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะพอเราทำงานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราพบว่ามันเกี่ยวพันกันหลายเรื่องนะครับคือต้องให้ความเป็นธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคือไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2551มีความพยายามในเรื่องของการลดปัญหานะครับที่จะมีความสุ่มเสี่ยงเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ทำกันมาเลยตลอดนะทำกันมาอย่างเข้มข้นด้วยนะครับมีการทำ MOU อย่างน้อย 2-3 ตัวตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการดูแลคนในที่สาธารณะดูเรื่องของดูแลคนขอทานเนี่ยหรือแม้กระทั่งตั้งแต่ประมาณปี2553โดยประมาณเราเริ่มร่วมไม้ร่วมมือกับบ้านนิติในเรื่องของการทำสำรวจนะครับจำนวนประชากรที่อยู่ในที่สาธารณะเริ่มตั้งแต่มี7กลุ่มขึ้นมาเป็น10กลุ่มจนล่าสุดเป็น13กลุ่มคือทำงานไปเรื่อยๆเราพบว่ามันมีความละเอียดอ่อนมันมีการแตกกลุ่มย่อยของปัญหาลงมาในพื้นที่อย่างล่าสุดนะครับปี2557เราทำงานเก็บข้อมูลตลอด12เดือนนะครับก็คืออย่างที่ตัวเลขไม่มาคือได้3,249 คนเนี่ยคือตัวเลขในปี2557ทั้งปีครับเพิ่มขึ้นมาจากปี2556ที่มี 3,140 คนเนี่ยขึ้นมา109คนโดยประมาณครับซึ่งมี109คน เราพบว่ามันไม่ได้ขึ้นมาอย่างไม่มีนัยยะนะครับคือในปี2557จริงๆตั้งแต่ปี2556ต่อ2557เนี่ยมันมีกลุ่มการชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่มนะครับมันมีทำให้มีคนตกหล่นทางการเมืองครับทุกครั้งคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราย้อนกันขึ้นไปตั้งแต่ผมเก็บข้อมูลมาในพื้นที่สนามหลวงอะไม่ว่าตั้งแต่สมัยนปก.สมัยพันธมิตรสมัยอะไรต่างๆนี่ที่มีการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันมีคนตกค้างอยู่ในพื้นที่นะครับต้องยอมรับมีการตกค้างข่าวว่าทำไมต้องมีคนตกค้างคือเขาไม่ได้มาเองโดย 100% อันนี้ต้องยอมรับกันก่อนในความเป็นจริงว่าทุกครั้งที่มีการชุมนุมทางการเมืองมันต้องมีกลุ่มอะไรที่จะต้องได้รับการจัดตั้งเข้ามานะครับแต่ว่าขนกลับไปไม่หมดในช่วงก่อน2556เนี่ยมันอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัด
เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคนเหนือเป็นคนอีสานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ชุมนุมที่มาจากภาคเหนือภาคอีสานโดยการนำของนปก.นปช.อาจจะยังไม่ชัดเจนว่าตกค้างแต่พอ2556-2557เนี่ยมันชัดเจนเพราะว่ามันเริ่มมีคนที่มีสำเนียงทางใต้ตกค้างและเพิ่มแสดงตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราย้อนข้อมูลกลับไปถามคนในพื้นที่ถามคนที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่เราก็ยิ่งพบว่าตั้งแต่2516ที่ทำนะตกค้างมาเป็น40ปีอยู่ในพื้นที่แต่อันจากการชุมนุมทางการเมืองเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเกิดจะเป็นอันเจนดาเป็นประเด็นทางการเมืองอาจจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันได้นะครับแต่ทีนี้พอพูดถึงงานในพื้นที่เราตั้งแต่ผมทำงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยเราเห็นความพยายามนะครับมีการตั้งคณะกรรมการตั้งอนุกรรมการเข้ามาทำงานแก้ไขคนกลุ่มนี้เยอะมากตั้งแต่2550มีรัฐธรรมนูญปี2550แล้วมาตรา55บอกว่าคนไม่มีที่อยู่คนไม่มีอาชีพต้องรับการดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมก็เร่งรัดในการเรื่องของการร่างกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพราะนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราติดตามพรบนี้มาโดยตลอดคือเราเห็นพรบนี้ครั้งแรกในสมัยรัฐบาลของคุณสมัครนะครับแล้วมันก็มีสถานการณ์ทางการเมืองเป๋ไปเป๋มาคุณสมัครคุณสมชายกฎหมายนี้ไม่ได้เข้าสภาได้เข้าคอนวอสักครั้งหนึ่งแค่รู้ว่ามีแต่ยังไม่ได้ทันรับหลักการก็ตกลงไปพอรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เข้ามาก็มีการรับหลักการในครม.ครั้งแรกนะครับแล้วก็เตรียมจะเอาเข้าสภาปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์ยุบสภาก่อนใช่ไหมครับก็เป๋ไปก็ตกลงไปพอคุณยิ่งรักเข้ามาคุณยิ่งรักก็รับหลักการแล้วเอาเข้าครม.ที่กำแพงเพชรถ้าผมจำไม่ผิดเป็นวาระแรกเลยเพราะนั้นก็ทำให้เห็นว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้เห็นเรื่องนี้สำคัญนะครับแล้วก็พยายามจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นซึ่งต้องยอมรับว่ากลไกในส่วนของกระทรวงเนี่ยมันถูกดันเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีการรัฐประหารสองพรบที่กระทรวงการพัฒนาสังคมเร่งรัดอันดับหนึ่งคือพรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งซึ่งมันเป็นความเห็นชอบทั้งฝ่ายภาคราชการนะครับกับที่อยู่กับปัญหามาโดยตลอดโอเคแล้วสนช.ก็มารับลูกแล้วก็ชงเรื่องขึ้นมาก็ได้คลอดออกมา23ธันวาประกาศใช้24มีผลนะครับใช้24ก็พอขยับกันไปใช่ไหมครับเราก็เร่งรัดเราก็ดันต่อว่าคนเร่ร่อนไม่ใช่ขอทานคนเร่ร่อนไม่ใช่ขอทานคนขอทานไม่ใช่คนเร่ร่อนเราดันบอกประโยคนี้มาโดยตลอดในการทำงานครับพอมอก็โดนหลักดันหลังจนกระทั่งหลังระบมอ่ะก็เลยออกตั้งคณะกรรมการซึ่งผมก็มีเข้ามีส่วนร่วมในเรื่องของการร่างพรบขอทานฉบับใหม่ผมขอแทรกนิดหนึ่งทำไมต้องไปเน้นว่าคนเร่ร่อนไม่ใช่คนขอทานเพราะว่าคนขอทานไม่ใช่คนเร่ร่อนหนึ่งคนขอทานเนี่ยกันไหมที่เช่นคนขอทานเนี่ยเช่าบ้านอยู่อยู่กันเป็นหลักเป็นแหล่งมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมีเวลาทำงานที่แน่นอนที่เราเห็นนั่งตามสะพานลอยนั่งตามทางถนนเนี่ยนะมีเวลาแน่นอนชัดเจนคือผมเคยทดลองปลอมตัวเคยเป็นคนขอทานมาด้วยซ้ำสมัยก่อนปี52ได้มา2,000กว่าบาทแค่6ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นคนเร่ร่อนนอนอยู่ข้างถนนขอเงินไปกินเหล้าขอเงินไปกินข้าวแต่ทั้งตัวคนเร่ร่อนถ้าจะค้นพบค้นตัวเขาเนี่ยมีเงินไม่เกิน200-300บาทแต่คนขอทานเราเจอต่ำสุด1,000กว่าบาท 2,000 หลังจากทำงานมาวันนึงแล้วสูงสุดที่เคยเจอในกรุงเทพ41,300บาทเยอะไหมเยอะเยอะฮะแต่เจอที่มุกดาหาร130,000นี่คือคนขอทานเพราะนั้นขอทานมีรายได้แล้วขอทานมีรายได้จากมูลค่าทางการตลาดคือความสงสารเพราะฉะนั้นคนให้เป็นเหยื่อของคนที่ใช้ความน่าสงสารเป็นมูลค่าทางการตลาดเพราะนั้นขอทานต้องได้รับการควบคุมนะครับแล้วคนเร่ร่อนต้องได้รับการคุ้มครองเพราะนั้นมันถึงต้องแยกกฎหมายกันนะครับเพราะนั้นพอเราลงไปในพื้นที่ถ้าเราแยกแยะได้ว่าเขาเป็นขอทานที่มาโดยกระบวนการที่เอาเปรียบสังคมคุณต้องโดนปรับเราโทษจากโทษปรับจากการเป็นขอทานด้วยนะไม่ใช่โทษปรับจากการหนีจากสถานสงเคราะห์เหมือนสมัยก่อนนะ10,000ถ้าคุณเป็นขอทานโดยการเอาเปรียบสังคมแต่ถ้าเกิดใครเอาคนมาขอทานแล้วเป็นการกระบวนการค้ามนุษย์และมีแนวโน้มว่าเอาใช้คนเป็นเครื่องมือผมไม่แน่ใจแต่ว่าประมาณ30,000 50,000ประมาณนี้เอาให้หนักแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมปัญหาทางสังคมเป็นคนที่ยากจนเข้าไม่ถึงสวัสดิการต้องได้รับการคุ้มครองก็คือเอาเข้าสู่กระบวนการพรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ซึ่งกระบวนการนี้ให้เห็นชัดเจนว่ากระบวนการเหล่านี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดมาไม่กี่เดือนนะมันเกิดมาเป็นปีกระบวนการเหล่านี้มันมีการทำงานผลักดันกันมาเป็นปีๆหลายๆปีจากทั้งฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายข้าราชการประจำที่มองเห็นปัญหาแล้วก็ทำมาต่อเนื่องอันนี้คือตอนนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนทำงานในความเป็นจริงว่าปัญหามันไม่ได้เพิ่งมีปัญหามันมีมายาวนานหลายปีแล้วอีกนิดหนึ่งที่ผมว่ากำลังจะบอกคือมันเกี่ยวข้องไปหมดในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่นะครับตั้งแต่ประมาณกลางปี56จนถึงกลางปี57เนี่ยที่เราเห็นผู้ชุมนุมหมื่นคนเข้ามามีโอกาสได้คุยกับคนที่ถูกขนเข้ามาบางคนเคยเป็นอดีตแรงงานประมงเป็นลูกเจ้าคนมาจากโรงงานเจ้าของโรงงานเป็นใครไม่ต้องพูดถึงกันเพราะฉะนั้นเข้าข่ายค้ามนุษย์ไหมเข้าข่ายค้ามนุษย์ในการขนคนเข้ามาใช้ประโยชน์แสวงประโยชน์จากพวกเขาเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกไงที่ในช่วงเวลาแบบปี56มาถึง57เนี่ยที่เราจะถูกลดเทียร์ของการค้ามนุษย์เพราะว่าเส้นสายในเรื่องของการที่เขาประเมินพวกเราเนี่ยเขามีมาในหลายกลุ่มผมเห็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาพูดคุยกับคนในม็อบเยอะแยะเพราะนั้นข้อมูลเหล่านี้มันส่งตรงไปถึงต้นสังกัดเขาไงเขาถึงประเมินเราว่าเราต้องตกเทียร์เพราะมันไม่ใช่เรื่องแค่การประมงอย่างเดียวตกอันดับจาก2มา3เนี่ยคือเขาประเมินเราทุกอย่างเลยว่าอะไรก็ตามที่เข้าข่ายเรื่องการค้ามนุษย์และใครเป็นคนใช้ประโยชน์จากมนุษย์เขาเอาเข้าไปพิจารณาหมดผมขอแทรกนิดนึงอันดับมี1 2 3 4 1ในดีที่สุด1แล้วก็2กลางๆ2แล้วก็2กลางๆแล้วก็ตกมา3เลย3ต่ำสุดใช่ไหม3ต่ำสุดคือตอนนี้เราอยู่เราตกมาที่เทียร์3 3แล้วนะซึ่งช่วงของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับมันมีการถูกชะลอทำให้ไม่ตกเพราะอะไรคือมันมีมาตรการบางอย่างไง ที่ถูกชะลอเอาไว้แต่พอทันทีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยเขาก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่ทำให้ต้องหล่นอันดับลงมาซึ่งมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำนะคือมันมีความพยายามที่จะเลี้ยงอันดับเอาไว้ไม่ให้ตกให้อยู่ในสองอย่างน้อยนะซึ่งชะลอไม่ให้ตกช่วยเหลืออะไรบ้างถูกนะคือตั้งคณะอนุกรรมการตั้งนี่ส่งคนเข้าไปดูแลในทั้งกระบวนการแต่ยอมรับว่าคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะเสนอกฎหมายอะไรก็ตามเข้าไปในสภามันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่สามารถเหตุการณ์พิเศษที่ไม่สามารถเข้าไปขยับขยื่นได้ต้องให้ความเป็นธรรมมันก็ถูกต้องแล้วที่มันทำมันเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันทำไม่ได้แล้วพอมันทำไม่ได้พอมันทำไม่ได้ในช่วงเวลานึงมันก็เท่ากับไม่ได้ทำนะเขาก็ต้องตกครับตอนนี้จะมาบอกว่าก่อนหน้านี้ทำไม่ทำมันไม่ได้คือผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็มองในทั้งหมดเพราะเราอยู่ในกระบวนการทั้งหมดเราเห็นภาพเฮ้ยเขามีความพยายามถ้าบอกว่าถ้าใช้คำว่ารัฐบาลแล้วหมายถึงคนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ถูกครับคือไม่ให้กำลังใจข้าราชการประจำคือผมก็บอกว่าข้าราชการประจำกระทรวงเนี้ยทำงานหนักมากเพื่อประเทศชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาพยายามดันเรื่องให้เข้าสู่กระบวนการที่การตัดสินใจที่ในส่วนของกระบวนการทางการเมืองแต่ว่ามันมีอุบัติเหตุไงมันมีอุบัติเหตุมันมีอุปสรรคในระหว่างการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมาตรการหลายๆมาตรการมันไม่สามารถออกมาได้ภายใต้เงื่อนไขอุปสรรคทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีอุปสรรคทางการเมืองคือความประเด็นความขัดแย้งมันถูกมองข้ามไปบ้างแล้วประเด็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วปล่อยให้ผ่านได้บ้างเนี่ยเราไม่ตกเทียร์หรอกนะแต่ว่าโอเคมันก็ผ่านไปแล้วเราก็ต้องมาทำความพยายามแล้วตอนนี้มีตั้งอนุกรรมการมีตั้งคณะกรรมการปรับปรามดูแลเรื่องการค้ามนุษย์มีอนุกรรมการหลายๆอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาซึ่งมันก็กลไกมันก็ล้อจากของเก่าๆที่เคยทำกันมาในอดีตคือมันไม่ใช่กลไกใหม่นะครับมันเป็นกลไกที่เอาเข้ามาแล้วก็คือดันให้มันกลับเคลื่อนต่อในกระบวนการที่มันมีอยู่แล้วอาจจะปรับเปลี่ยนบุคลากรปรับเปลี่ยนคนที่ทำงานเข้ากับเรื่องได้มากขึ้นเพื่อให้เรื่องมันเดินต่อซึ่งอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมเพราะว่าข้าราชการประจำที่ทำงานเรื่องนี้เหนื่อยมากนั้นหนักมากเพราะก็เป็นหน้าเสือในพื้นที่ในสนามเนี่ยเราใช้แต่เวลาทำงานประมาณ5ปีกับบ้านมิตรไมตรีเนี่ยจากการที่รถของกระทรวงการพัฒนาสังคมเข้ามาจอดแล้วคนในข้างถนนเรียกว่ารถประชาสงเคราะห์วิ่งกันกระเจิดกระเจิงณวันนี้พอรถของบ้านวิมิตรมาจอดรถสีชมพูบรรษามาจอดคนเร่ร่อนคนข้างถนนเดินเข้ามาหามาขอข้าวกินมาขอยาหรือบางครั้งถามว่าทางไปบ้านวิมิตรไปทางไหน
ขอเข้าไปใช้บริการหรือล่าสุดคนที่สนามหลวงบางคนเขาบอกผมว่าอยากจะเข้าไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์ธัญบุรีเพื่อเข้าไปขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูพัฒนาฟื้นฟูซึ่งมันมีความพยายามไงมันรูปแบบการให้บริการของรัฐเริ่มเปลี่ยนจากการพยายามของพวกเราช่วงนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนคุณผู้ชมคงอยากจะฟังต่อ แต่มันถึงเวลาที่ต้องพักเบรกพอดีนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่ากระบวนการที่จะนำคนได้ร่อนคนที่อยู่ใช้ชีวิตตามพื้นที่สาธารณะเนี่ยไปทำให้เขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาดูซิว่าบทบาทของทางบ้านมิตรไมตรีเป็นยังไงบ้างรวมถึงเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องว่าคนตกค้างมาจากต่างจังหวัดถูกหลอกถูกอะไรมาแล้วก็เอาให้ค่ารถเขาไปให้เขากลับบ้านมันก็น่าจะจบปัญหาเอ๊ะทำไมมันไม่จบทำไมมันเป็นปัญหาต่อเนื่องเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาฟังคำตอบกันครับว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นรอสักครู่ครับพบกันในตอนที่ชื่อว่าคนเร่ร่อนคนหายในสังคมเมืองตอนที่แล้วนะครับเราคุยกันไปแล้วก็พอทราบกันแล้วครับว่าคนเร่ร่อนหรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยแตกต่างจากคนที่เป็นขอทานคนขอทานเนี่ยมีบ้านอยู่แล้วก็ออกมาทำงานในที่สาธารณะมาขอทานเรียกว่าได้เงินมากเงินน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับมูลค่าของความน่าเห็นใจประมาณนั้นนะครับส่วนคนเร่ร่อนนี่คือคนที่ออกมาจากบ้านแล้วก็ยังไม่ได้กลับเข้าไปในสู่บ้านแล้วคนทั้งสองกลุ่มนี้ก็จะนำไปสู่เรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยแล้วก็ทำให้ประเทศไทยบางทีก็ถูกจัดอันดับเนี่ยให้จากแต่ก่อนอยู่อันดับ2คือกลางๆเนี่ยอยู่ลงมาอยู่อันดับ3ซึ่งเป็นอันดับที่ถือว่าอันดับที่ต่ำเรามาลองฟังความเห็นจากทางข้าราชการกันบ้างซิว่าเรามีความพยายามในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดพ้นจากอันดับ3หรือว่าต่อสู้เพื่อให้มันไม่มีเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างทางข้าราชการมีความนิ่งนอนใจเรื่องนี้มั้ยฮะเรื่องการจัดอันดับแบบนี้ทางภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโดยเฉพาะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะคะก็มีรูปแบบหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นเปิดศูนย์ปฏิบัติการในการแก้ไขและป้องกันการขอทานนะคะซึ่งตรงนี้เราจะมีทีมงานนะคะทีมงานในกรุงเทพมหานคร6ทีมที่จะออกไปสำรวจตรวจสอบดูแลตรงนี้นะคะเราก็จะมีพมจ.ทั่วประเทศนะคะที่จะมีรูปแบบของคณะทำงานคณะกรรมการซึ่งรองรับมาจากของการค้ามนุษย์เลยนะคะซึ่งตรงมาจากทางท่านประวิตรทั้งรองนายกเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้พอเรามีศูนย์ปฏิบัติการปั๊บเนี่ยเรามีการจัดระเบียบซึ่งเราจัดมาแล้ว3ครั้งนะคะเราจัดมาตั้งแต่เดือนตุลานะคะตุลาพฤศจิกาแล้วก็มามกรานะคะซึ่งในทั่วประเทศที่เราจับมาเราเชิญมาได้เนี่ย 1,186 คนครับนะคะจะเป็นคนไทยประมาณ750นะคะคนต่างด้าวประมาณ400กว่านะคะต่างด้าวเนี่ยจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีแม่ลูกมีพ่อลูกประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละนะใช่ค่ะกัมพูชาอันดับหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้พอเราได้ข้อมูลแล้วและได้มาตรการแล้วส่วนหนึ่งคนไทยเนี่ยท่านรัฐมนตรีอะค่ะท่านอดุลย์แสงสิงแก้วท่านก็มอบท่านอธิบดีเลยท่านพุทธิพัฒน์เนี่ยนะคะให้ไปดูในโมเดลต่างๆซึ่งตรงนี้คนไทยเราก็จะไปฟื้นฟูไปส่งเสริมในเรื่องของอาชีพในด้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตอนนี้เรามีธัญญาโมเดลอยู่นะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านพยายามดูเนี่ยถึงขั้นว่ามีกองทุนสำหรับพวกเขานะคะไม่ว่าจะเป็นขอทานหรือคนไร้ที่พึ่งก็ตามนะคะเราจะมีกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะในส่วนของคนไทยนะคะมีจะรูปแบบของในเรื่องของเกษตรการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกผักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีองค์กรต่างๆเนี่ยที่จะมารองรับซื้อในกระบวนการเหล่านี้นะคะซึ่งตรงนี้เราวางแผนระยะยาวอย่างยั่งยืนมันน่าจะมีกระบวนการที่ลดลงได้นะคะในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยก็ต้องไปสืบมาให้ได้นะคะว่ามีตรงไหนมียังไงช่วยกระบวนการต่อยังไงคัดแยกยังไงซึ่งเราเองเราไม่ลิดรอนสิทธิ์ด้วยนะคะเราจะมีกระบวนการในการคัดแยกอย่างเช่นคนไทยเราก็มีห้องสำหรับคนไทยนะคะมีคนต่างด้าวแล้วก็มีห้องสำหรับคนต่างด้าวนะคะเราจะมีแพทย์ที่ขอความร่วมมือมาเราจะมีห้องสำหรับแพทย์นะคะซึ่งตอนนี้เราพยายามทำวิถีทางที่ว่าให้ดูแล้วหนึ่งไม่ลิดรอนสิทธิ์นะคะแล้วเราพยายามในเรื่องของที่จะลดเทีย
พราะว่าหนึ่งในนี้จริงๆแล้วมันนิดเดียวเองของขอทานเผอิญไปมีติ่งอยู่ในนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าการขอทานเนี่ยอย่างที่ว่าไงครับมันเป็นธุรกิจซึ่งไปกวาดมาจากต่างจังหวัดอย่างเช่นช่วงเนี้ยที่พี่ลงขอทานกาชาดเนี่ยแค่3วันน่ะเจอมาตั้งไม่รู้กี่รายแต่มีวิธีการใหม่ฮะอย่างเช่นเป่าแคนพอเราเดินไปถามนี่ไงมีแคนเห็นไหมคะเราก็ไม่สามารถแล้วแต่ถ้ากฎหมายไม่แน่ใจนะเป็นเพลงไม่เป็นเพลงไม่ทราบค่ะแต่ว่าฉันมีแคนแล้วมีแคนเห็นไหมคะพอเจอเด็กมีขุยละอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบก็เปลี่ยนยืนอยู่เฉยๆทำหน้าขาวเขาบอกเขาแสดงอยู่ใครแสดงได้อย่างเขาไหมว่ายืนเฉยๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงซึ่งไม่กระดุกกระดี้ไปไหนเลยต่างชาติต่างประเทศก็มีเห็นไหมค่ะต่างประเทศก็มีเห็นไหมคะฉะนั้นเราบอกว่ารูปแบบอย่างเงี้ยถ้าความสามารถของเด็กหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ออกมาหารายได้ผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดถ้าหารายได้ไม่ผิดถูกไหมคะแต่มันไปสู่ของขบวนการธุรกิจไงฮะไปกวาดมาเช่าบ้านให้อยู่เย็นเอามาส่งเที่ยงคืนรับกลับเห็นไหมฮะอยู่7วันถามซิว่าเด็กได้เต็มไม่เต็มหน่วยไหมมันไปอยู่กับใครอะซึ่งตรงนี้เรายังจับไม่ได้แต่ถามว่ามีไหมมีเพราะเราสอบถามเองมายังไงเขาบอกมีคนพามาแต่ก็ไม่บอกว่าเป็นใครเห็นไหมฮะพอทำไปได้3วันวันที่4โทรศัพท์มาฟ้องทันทีเลยว่าเราไปข่มขู่เห็นไหมฮะทั้งที่เราไม่ได้ข่มขู่เลยแค่ไปถามมาจากไหนมายังไงอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นตรงนี้พอเราได้ข้อมูลมาเราก็จะไปถามจังหวัดนั้นว่าพมจให้สืบดูว่ามีหมู่บ้านนี้จริงไหมพมจนี่คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดจะมีทั่วประเทศนะคะเผอิญสืบได้จากผู้กล่าวมากับเราเนี่ยว่ามาจากสุรินทร์ฉะนั้นท่านพมจท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขยายผลในเรื่องถ้าเขายากจนจริงเราก็เข้าสู่กระบวนการของคุ้มครองค่ะนะคะเราไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับเขา NGO บางคนก็ยังเข้ามาต่อว่าเราว่าก็เขาแสดงอ่ะปิดเทอมหารายได้พิเศษซึ่งถ้าเอาพรบจริงๆอ่ะผิดไหมมันผิดอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่งานกาชาดเราบอกเราเปิดกว้างเพราะเราเองแล้วก็คุยกับทางกองอำนวยการท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราถือว่าใครมีความสามารถก็เอามาแสดงออกซะในเวทีอย่างนี้นะคะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาอยากให้สังคมเรารู้ว่ารูปแบบมันเปลี่ยนแปลงนะคะเรามีกระบวนการที่แน่นอนคือการคัดแยกที่แน่นอนว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่สู่กระบวนการของความยากจนเราก็มีธัญญาโมเดลในเรื่องของการเข้าไปสู่ในการฟื้นฟูพัฒนาแล้วถึงขั้นไปถึงมีกองทุนนี่ถึงโมเดลของที่ท่านรัฐมนตรีและท่านทิพย์ดีเนี่ยได้วางกันไว้นะคะฉะนั้นเราก็จะพัฒนาเขาได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่แต่คนขอทานค่ะคนไร้ที่พึ่งก็ตามที่ปราศจากญาติพี่น้องหรืออะไรแล้วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูตรงนี้ได้เหมือนกันครับผมเมื่อช่วงที่แล้วได้ฟังมาว่าถ้าเป็นขอทานเนี่ยเหมือนจะบอกว่ายากจนหรือยังไงผมฟังรู้สึกว่าบางคนบอกไปดูที่ตามตัวเนี่ยมีเงินอยู่จำนวนมากแล้วแสดงว่างี้เขาอาจจะไม่อยากจะไปทำงานปกติหรือเปล่าถ้าเป็นงานได้วันละ300 500มันน้อยกว่าเขาขอทานเราเป็นปัญหาที่ลำบากไหมฮะงี้จะแก้ไงก็ไม่รู้ก็คืออย่างนี้ค่ะจากการแก้เนี่ยตอนนี้เราก็จะมีการทำสคริปต์รณรงค์นะคะขอให้คนที่จะให้ทานอ่ะขอให้ทานถูกวิธีมันจะลดวิธีการขอทานเองเป็นยังไงครับให้ทานก็คืออย่างเช่นการตั้งกองทุนของท่านรัฐมนตรีเนี่ยค่ะที่ท่านจะตั้งกองทุนฉะนั้นเราจะมีกล่องสำหรับประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าการที่จะให้ขอทานโดยตรงเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ชีวิตเดียวนะท่านอาจจะไปส่งเสริมให้กับขบวนการค้ามนุษย์ได้เห็นไหมคะแต่ท่านหย่อนกล่องกับเราเนี่ยโมเดลหลักต่างเนี่ยมันก็จะไปสู่เขาโดยตรงและเขาได้รับโดยตรงซึ่งเรามีสถานที่ให้ดูอยู่แล้วซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาและปรับปรุงอยู่นะคะถ้าเป็นไปตามแผนหรือกำหนดเนี่ยก็คาดว่าไม่น่าเกิดสิ้นเดือนเมษายนเนี้ยรูปแบบเด็กจะออกมาชัดเจนครับค่ะครับผมมาทางนี้บ้างคำถามด้วยกันล่ะครับก็คือในเมื่อขอทานได้เงินมากกว่าทำไมผมต้องไปทำงานล่ะครับพี่ทำไมผมไปขอทานดีไหมสมมติเขาพูดอย่างเงี้ยมีเจอไหมผมไม่แน่ใจนะคือที่ผมถึงใช้คำว่าเขาใช้ความน่าสงสารเป็นมูลค่าทางการตลาดอย่างเงี้ยครับคือคนให้เนี่ยเป็นเหยื่อคือเป็นเหยื่อความย้ำอีกทีนะคนให้คือเหยื่อให้คือเหยื่อเหยื่อความสงสารของตัวเองเผลอๆคุณเนี่ยมีเงินเดือนน้อยกว่าเขาอีกถูกนะเพราะนั้นอย่างที่พี่งามจิตบอกว่าเราจะทำยังไงให้เปิดให้เกิดกระบวนการการให้ทานอย่างถูกวิธีครับคือคนให้ทานในประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเวลาให้ทานแล้วเขารู้สึกเขายิ่งใหญ่เวลาเขาได้ให้เนี่ยคือความยิ่งใหญ่มันพองนะครับเราบอกว่าเปลี่ยนจากการให้มันเป็นการแบ่งปันคือการแบ่งปันเนี่ยมันจากหนึ่งแล้วมันไปได้มากกว่าหนึ่งนะคือเรามีเท่าๆกันแล้วกระจายออกไปนะครับ
โมเดลต่างๆที่เกิดขึ้นผมมีโอกาสไปดูการเตรียมงานของทัญญะโมเดลของกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ย คือเห็นกระบวนการปลายทางนะครับโอเคถ้าเกิดเขาฟื้นฟูได้ภายใต้ทัญญะโมเดลในช่วงต้นมีบ้านมีครอบครัวให้กับเขาสามารถใช้กระบวนการที่เขาได้การฝึกปรือจากสถานทัญญะเนี่ยกลับไปบ้านเขาไปใช้ที่ดินของบ้านเขาครับนะครับในการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริทำกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีที่ทำไงมันมีนิคมของกระทรวงอยู่สามารถไปถือครองที่ได้อาจจะได้เป็น10ไร่เลยด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้มีกรรมสิทธิ์เท่านั้นนิคมสร้างตนเองนิคมสร้างตนเองนิคมต่างๆของกระทรวงมีอีกประมาณ30กว่า34นิคมใน34จังหวัดนะครับสามารถเข้าไปทำนิคมได้ไปพัฒนาอาชีพปลูกผักในนิคมปลูกทำอะไรนิคมแล้วมีรายได้เป็นของตัวเองอาจจะแบ่งบางส่วนให้ส่วนกลางในการที่จะดูแลบริหารเพราะนั้นมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านรองอธิบดีได้ฟังท่านรองอธิบดีแนะนำกระบวนการทั้งหมดผมบอกโอเคมันมีกระบวนการที่ฟื้นฟูคนชัดเจนว่าเอาเข้ามาสู่สถานสงเคราะห์ณวันนี้สถานสงเคราะห์ภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีบทบาทของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งด้วยเพราะนั้นในเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเนี่ยแบ่งเป็น3สเต็ปยังไงครับสเต็ปที่1คือคนไร้ที่พึ่งต้องมีที่พึ่งนะครับก็คือรัฐหรือใครก็ตามเป็นที่พึ่งรัฐเอกชน อปท.ทั้งหลายต้องมาเป็นที่พึ่งให้เขาพอเขามีที่พึ่งแล้วเนี่ยเขาต้องเข้าสู่ภาวะพึ่งตัวเองได้คือเขาสามารถพึ่งตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นที่ลำพังไม่เป็นที่ลำคาญเดือดร้อนคนอื่นเพราะผ่านในการพึ่งตัวเองได้เสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาต้องเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้คือถ้าเกิดเขามีการกลับไปดูแลตัวเองกลับไปดูแลอยู่ที่บ้านแล้วเขาสามารถไปทำการเกษตรภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงได้เนี่ยเขาสามารถให้คนอื่นมาทำงานการเกษตรกับเขาได้สามารถทำให้คนอื่นมีอาชีพแบบเขาได้อันนี้คือการเป็นที่พึ่งของคนอื่นเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้ามีพรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้ทำงานแบบสังคมสงเคราะห์ละเป็นการทำงานแบบพัฒนาคนคือพัฒนาให้คนจากที่ไม่มีที่พึ่งเป็นมีที่พึ่งพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นอันนี้คือกลุ่มที่สามารถพัฒนาได้นะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าคนในที่สาธารณะเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยนะครับมีอาการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีอาการทางสมองมีอาการทางจิตซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งกลุ่มนี้มันจะต้องอาศัยอีกพระราชบัญญัติอย่างน้อยอีก2ตัวเข้ามาดูแลคือพระราชบัญญัติสุขภาพจิต251พระราชบัญญัติฟื้นฟูคนพิการอีกตัวนึงที่ต้องเอาเข้ามาดูแลเพราะนั้นผมถึงบอกว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันต้องบูรณาการกันในหลายๆเรื่องสุดท้ายแล้วสถานสงเคราะห์หรือสถานคุ้มครองของรัฐเนี่ยต้องมีความจำเป็นยังคงอยู่แล้วจะมีคนจำนวนนึงที่รัฐเองจำเป็นจะต้องดูแลจะเรียกว่าเป็นภาระก็ได้แต่จริงๆเป็นหน้าที่ของรัฐนะไปจนกระทั่งเขาสิ้นชีวิตเพราะว่าเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องกินยาตลอดชีวิตญาติพี่น้องไม่เอาอะไรประมาณนี้นะครับมันมีคนกลุ่มนี้อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องแบ่งในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะต้องเป็นภาระของรัฐหรือภาระของสังคมทั้งหมดใครที่สามารถฟื้นฟูได้แล้วคืนกลับเข้าสู่สังคมภายใต้การคุ้มครองก็ต้องพัฒนาคนเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกกับสังคมว่าคนเหล่านี้ดูแลได้เปลี่ยนแปลงได้บูรณาการเขาให้กลับมาเป็นพลังของสังคมได้ครับคือณวันนี้แล้วนอกจากทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยกระทรวงพมเอง NGO ทั้งหลายเองทำงานกับทัศนคติของคนในสังคมหนักมากกว่ายังไงฮะเพราะว่าพอพูดถึงคนขอทานพูดถึงคนไร้ที่พึ่งพูดถึงคนข้างถนนคนไทยสายหน้าไม่อยากช่วยถามไปช่วยไหมทำไมบางคนใช้คำว่าเป็นขยะขยะสังคมเป็นขยะสังคมเป็นสวะอะไรต่างๆพูดไปถึงขนาดดูถูกดูแคลนเพราะนั้นผมบอกว่าเราต้องปรับทัศนคติใหม่เราต้องปรับทัศนคติว่าคนเหล่านี้คือเพื่อนของเราคือพลเมืองที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการนะครับแล้วก็ในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นอดีตบัณฑิตอาสาสมัครของน้องธรรมศาสตร์เนี่ยคือปีหน้าอาจารย์ป่วยจะครบ100ปีพวกเราคุยกันว่า40ปีที่อาจารย์ป่วยเสนอบทความเรื่องจากคันมันดาสู่ชนตกรเนี่ยเรื่องพูดถึงสวัสดิการของคนทั้งชาติว่าควรจะเป็นมายังไงเนี่ย40ปีผ่านมาเรื่องนี้มันง่ายไปไหนเพราะนั้นเราบอกว่ามันเป็นภารกิจหนึ่งที่พวกเราต้องช่วยกันผลักดันให้สังคมได้รับรู้ว่าสังคมจะไปได้สังคมจะเข้มแข็งเมื่อไรก็ตามที่พลเมืองจะมีความเข้มแข็งนั่นหมายความว่าสวัสดิการต้องเข้มแข็งแล้วรัฐเองมีหน้าที่จัดสวัสดิการและบอกว่าอะไรบ้างที่รัฐจะจัดสวัสดิการ
รแล้วรัฐก็ต้องเสนอโมเดลสวัสดิการเพื่อคนทุกกลุ่มให้ประชาชนให้สังคมรับรู้และต่อจากนั้นคุณจะเก็บภาษีเท่าไหร่เก็บเลยเพราะประชาชนรู้แล้วว่าภาษีที่เสียออกไปคุ้มค่านะคุ้มค่าไหมมีสวัสดิการอะไรคือไม่ใช่มาบอกแล้วว่าจะเก็บภาษีก่อนแต่ไม่รู้ว่ากูจะได้สวัสดิการอะไรบ้างครับอันนี้ผมว่าอันนี้เราต้องช่วยกันแล้วสื่อสารให้คนในสังคมได้เข้าใจเพราะในบทความหรือในสิ่งที่อาจารย์ป่วยบอกพวกเราก็คือเราไม่ได้ที่จะใช้สวัสดิการของรัฐฟรีเราพร้อมจะเสียภาษีครับแต่รัฐต้องบอกเราก่อนนั่นหมายความว่ารัฐต้องบอกด้วยนะว่าสวัสดิการที่เราจะได้เป็นยังไงสวัสดิการของเพื่อนเราที่เป็นผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆเขาจะได้อะไรบ้างครับประชาชนจะได้มีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมไงอันนี้คือสำคัญแล้วผมว่ามันจะต้องไปให้ถึงให้ได้เพราะนั้นคนที่อยู่ตามท้องถนนที่เป็นคนมีศักยภาพต้องได้รับการฟื้นฟูคนที่อยู่ตามท้องถนนเป็นคนที่ประสิทธิภาพน้อยกว่าคนอื่นหรือเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องได้รับการดูแลสิ่งเหล่านี้ต้องบอกสังคมว่าเป็นหน้าที่ของพวกเรานะโดยที่รัฐเป็นเพียงผู้ประสานงานผู้ทำให้เกิดงานแต่ว่าพวกเราต่างหากเป็นตัวจักรสำคัญอันนี้สิ่งที่เราต้องสื่อสารออกมาให้ได้มากไว้ประมาณนี้นะครับผมมาทางนี้บ้างเห็นมินิผมจั่วหัวไว้ตอนแรกคือคนเร่ร่อนไม่ทราบว่าเห็นเป็นผมไหมก็คือเป็นคนที่ออกมาจากบ้านแหละอาจจะมาอยู่กรุงเทพอยู่ตามสนามหลวงแล้วทำไมเราไม่พาเขาไปส่งกลับบ้านให้คาร์ลให้รถเข้าไปมันก็จะไม่มีคนเร่ร่อนละมันไม่ได้หรือปัญหามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ผันตัวเองเนี่ยจากบ้านเนี่ยเข้าสู่กรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นอะไรที่หางานง่ายถูกไหมคะทำงานได้พอมาเมื่อปี2540ครับเกิดฟองสบู่แตกใช่ไหมคะถ้ายังจำกันได้ช่วงนั้นนะคนจะตกงานกันมากครับแล้วคนเหล่านี้ค่ะเคยส่งเงินไปทุกเดือนแล้วอยู่ๆค่อยๆห่างไปค่อยๆห่างไปนะคะทางบ้านก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะทางนี้ก็ไม่กล้าที่จะกลับไปทางบ้านไม่อยากไปเป็นภาระเห็นไหมคะนี่คือทัศนคติของคนอันนี้จากการสำรวจจากการคุยเขาเลยนะใช่จากการไม่อยากกลับไม่อยากเป็นภาระเพราะหนึ่งตัวเองติดสุราแล้วเห็นไหมฮะสองตัวเองพิการจากการทำงานแล้วถ้ากลับไปก็ไปเป็นภาระใช่ไหมฮะต่อเมื่อเรามาทำงานร่วมกันกับทางมูลนิธิสารชนเราก็จะมีคอนเซปต์อะไรหลายๆอย่างสื่อเนี่ยต้องขอบคุณสื่อค่ะเพราะสื่อนี่แหละเป็นสื่อจริงๆนะคะได้มาพูดคุยกันได้มาสัมภาษณ์กันโดยการเราขออนุญาตเนี่ยขอว่าจะออกสื่อได้ไหมเขาบอกเอายินดีเขาพูดด้วยน้ำเสียงของเขาเองแล้วหน้าตาของเขาเองโดยที่ไม่ได้เตรียมเลยว่าไม่อยากกลับบ้านไม่อยากเป็นภาระให้พี่น้องเห็นไหมคะมันง่ายค่ะให้เงินไปแล้วจบถามแล้วให้เงินไปแล้วถึงไหมวันนั้นนะคะคุณนาทีบอกพี่ตาพี่เขาอยากกลับบ้านแล้วเชื่อไหมคะว่าพี่เนี่ยโทรศัพท์หาผอ.บอกผอ.ค่ะหนูจะเอาเคสไปส่งที่บ้านแล้วค่ะลำปางครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าอยากไปเลยเดี๋ยวนั้นแล้วไปนะคะยืนยันกับญาติก่อนว่าคุณรับแน่นะตอนเนี้ยถ่ายไม่รู้ตัวนะเอาไหมตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะพิการนะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาบอกยังไงก็ขอให้กลับมาตายบ้านเห็นไหมคะพี่น้องสื่อสารกันเองให้เข้าโทรศัพท์อย่างคุณนาทีว่าเสียไม่กี่บาทกับการโทรศัพท์กับการที่เราออกไปสื่อแล้วเขาเห็นเขารับกลับค่ะพี่จะไปส่งกับมือเองแล้วก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเขาอ้าแขนรับกันหมดแล้วทุกวันเนี่ยคุณนาทีเพิ่งไปเยี่ยมกลับมาจากลำปางเขาก็ยังอยู่เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนไม่ใช่ว่าง่ายให้เงินแล้วไปแล้วจบไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราก็จะต้องให้เขาหนึ่งสมัครใจสองให้ญาติเนี่ยเขารับรู้ในกระบวนการของเขาเพราะว่าอย่าลืมนะคะส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่แล้วที่มาอยู่คือทางภาคอีสานกับภาคเหนือแล้วอย่าลืมนะคะว่าคนเหล่านี้เราไม่ได้ว่าภาคอื่นไม่นั่นนะภาคเนี้ยจะดูแลเสียสละความกตัญญูสูงแล้วเขามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนโตน้องเนี่ยน่าจะได้ดีกว่าเขาฉะนั้นเขาก็ผันตัวออกมาฉะนั้นแต่เขาก็ไม่คิดแล้วว่าน้องเนี่ยก็กตัญญูอยากเลี้ยงดูพี่ในเมื่อเขาได้ดีก็เพราะพี่อย่างเงี้ยค่ะมันทับซ้อนกันอยู่หลายประเด็นฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็แบ่งเสนอพรบการแยกส่วนปฏิรูปส่วนราชการนะคะก็อนุมัติเรียบร้อยณวันนี้สวัสดิการต่างๆเนี่ย
จะไม่เป็นรูปการสงเคราะห์แล้วนะคะเพราะคนเรามีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดมันก็จะอยู่ในรูปของสวัสดิการตอนนี้เราก็จะมีกรมผู้สูงอายุกรมเด็กและเยาวชนนะคะกรมสตรีและสถาบันครอบครัวและก็กรมพัฒนาสังคมเดี๋ยวผมขอแซงนิดหนึ่งคือไม่เป็นการสงเคราะห์แล้วถ้าคนทั่วไปฟังการสงเคราะห์คือแบบไม่มีข้าวกินก็เอาข้าวให้เขากินไม่มีที่พักเอามาให้อยู่ซะค่ะไม่ใช่อย่างนี้แล้วตอนนี้จะเป็นการพัฒนาชีวิตที่เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วรูปแบบที่เรานำไปให้นี่คือสวัสดิการของเขาที่เขาจะได้เป็นสวัสดิการเขาเองอยู่แล้วด้วยเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานครับซึ่งคนเหล่านี้อย่าลืมนะคะบางคน40 50 80ที่อยู่ในที่สาธารณะถามดิคะว่าย้อนไป40 50เนี่ยเขาทำอะไรให้สังคมไว้บ้างก็ต้องคุณรู้ไหมถูกไหมคะไม่ต้องอะไรหรอกแค่เขากินเหล้าแก้วเดียวเนี่ยถามแล้ว 7% เสียไหมเสียภาษีเหล้านะเยอะนะเห็นไหมคะเขากินเหล้าขาวแก้วเดียวจะ20 บาทแต่เขาโดนแว็กไปแล้วถามว่าคืนภาษีให้สังคมไหมเรามองกันง่ายๆฉะนั้นเขาก็ต้องได้สวัสดิการตัวนั้นก็คือภาษีเหล้านี่แหละเขาก็ต้องคืนไปหาเขาถูกไหมคะเรามองง่ายอย่าไปมองยากใช่ไหมคะคนเรามองลบมากกว่ามองบวกฉะนั้นเรามองง่ายๆเราชี้แก้วเหล้าแก้วเดียวเนี่ยถามสิกับบาลันดีหรือวิสกี้ถามดิเสียภาษีไหมก็ต้องเสียเหมือนกันแหละทุกคนเนี่ยเสียภาษีหมดแม้กระทั่งตัวเขาฉะนั้นก็เป็นในรูปของสวัสดิการนะคะฉะนั้นกรมพัฒนาสังคมเนี่ยก็จะดูลึกของเรื่องคนไร้ที่พึ่งกับคนขอทานนะคะโดยมีที่คุณนาทีพูดเนี่ยขอบคุณมากเลยว่าถึงแม้พวกนี้พัฒนาแล้วเอาไปอยู่ไหนล่ะไม่มีที่ทำกินโหฝึกไปเถอะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเอาที่ไหนเรามีนิคมเห็นไหมฮะเรามีที่ให้เขาทำมาหากินนะคะแม้กระทั่งตอนนี้บ้านวิเมตีเองเนี่ยก็จำลองแบบเล็กๆเรามีบ่อปลาเรามีการเลี้ยงไก่เรามีการเลี้ยงปลูกผักมีสมาคมมินด้าของออสเตรเลียมาดูบ้านพี่ถามว่าทำไมต้องมีอย่างนี้ในเมื่อมันเป็นในกรุงจะไปทำอะไรได้บอกตรงนี้มันเป็นกุสโลบายอย่าลืมนะคะคนต่างจังหวัดชอบเลี้ยงไก่ชนชอบเลี้ยงปลาปลูกผักเล็กๆน้อยๆกินเองเราต้องการให้เขากระตุ้นอยากกลับบ้านพอเข้ามาเสร็จปั๊บมันมองบรรยากาศถึงแม้มันจะสโคบเล็กๆมันก็เหมือนบ้านมันเหมือนบ้านเห็นไหมคะแล้วเอ้ยมันเข้ามาไม่ใช่สังเคราะห์ออกไปซื้อขนมกินกลับมานอนกลับมาเลี้ยงไก่มาโยนอาหารให้ปลามันนึกไหมคะครับนึกเห็นไหมคะแล้วเขาถามว่าทำไมพี่ไม่เลี้ยงไก่ไข่บอกอย่าลืมนะชาวบ้านชอบเลี้ยงไก่ชนเลยอย่างนึงไก่ชนเลี้ยงง่ายกว่าไก่บ้านอ๋อครับเพราะว่าไก่ชนเนี่ยเขามีวิถีชีวิตของเขาการเลี้ยงดูของเขามันไม่ได้ยากเย็นถ้าไก่ไข่เนี่ยเราต้องฟื้นฟูอาหารสัตว์สารพัดแต่ไก่ชนเนี่ยเลี้ยงได้ง่ายครับประมาณนั้นนะครับไม่ทราบว่ามาทางคุณนาทีบ้างไม่ทราบเห็นเหมือนกันไหมคือไม่ใช่ว่าเอาเงินให้เขากลับบ้านแล้วมันจบปัญหาเพราะว่ามันต้องติดเรื่องแบบนี้คือเราทำงานแล้วเรื่องการเมืองมาแล้วทำไมเอารถกลับไปก็ติดเหมือนกันใช่ไหมก็กลับไม่ครบอ่ะนะมา12 คนกับ6 คนกับ8 คนที่เหลือเราก็ระดมทุนให้เขากลับไปกลับไม่ถึงหรอกเพราะเขาติดพื้นที่ละติดพื้นที่ติดเพื่อนแล้วต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาคุยกับเขาแล้วก็บางทีถือโอกาสมีปัญหาที่บ้านถือโอกาสเลยมากับม็อบแล้วก็ไม่กลับเลยเพราะว่ามันมีปัญหาไม่อยากกลับไปวุ่นวายคือบางคนเป็นคนมีสตุ้งสตังนะครับประมาณปี2547-48ถ้าผมจำไม่ผิดมีคนนามตระกูลศรียานนท์บ้านอยู่บางปะหันเป็นญาติของจอมพลเผ่าเสียชีวิตอยู่ที่ริมคลองหลอดแล้วก็เราก็เอาส่งเขากลับญาติเขามาส่งกลับเราก็ไปร่วมงานศพเฉพาะรถที่มางานศพเกือบ200 คันคนเล่ร่อนอยู่สนามหลวงเราเจอคนนามสกุลใหญ่ๆตายอยู่สนามหลวงเยอะเพราะนั้นมันไม่ใช่เฉพาะคนยากจนปัญหาคนมาอยู่ข้างถนนกลายมาเป็นคนหายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไม่มีเงินเป็นคนมีปัญหาอื่นผสมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นรูปแบบของการทำงานคือเราต้องเห็นคนเท่ากันก่อนเห็นคนเขาเห็นเขากับเราเท่ากันเห็นเขาแล้วเราคิดถึงตัวเราหาขาโจทย์ที่ตัวเราแล้วเราก็จะได้ช่วยเหลือก็ได้ผมถึงบอกว่ากระบวนการทั้งหมดถ้าเรามีคำตอบว่าถ้าเกิดเขาไม่ใช่กลุ่มที่หนีปัญหามานะเป็นกลุ่มที่เผชิญปัญหาทางสังคมจริงๆเรื่องสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสวัสดิการเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นสวัสดิการชุมชนสวัสดิการสังคมหรือสวัสดิการของรัฐอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ผมว่าตอนนี้รูปแบบการทำงานของรัฐโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมในช่วงระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะทัศนคติของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะอย่างบ้านวิทย์มิตรีนะครับออกมาทำงานนอกเวลามากขึ้นไม่ใช่ทำงานแค่8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นไม่ใช่ออ
ออกมาทำงาน 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนที1กับเรามากขึ้นครับและล่าสุดพรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเนี่ยเป็นพรบตัวเดียวแต่เรียกก็เป็นพรบตัวเดียวของประเทศก็เลยนะบังคับให้ข้าราชการกระทรวงเนี้ยถ้าทำงานกับคนไร้ที่พึ่งเนี่ยทำงานทั้งในและนอกเวลาราชการหมายความว่าข้าราชการกระทรวงนี้ถ้าเกิดทำงานกับคนไร้ที่พึ่งได้รับกฎได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายว่าคุณทำงานการทำงานของคุณอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะเห็นคนที่ทุ่มเทแล้วมันก็เป็นกำลังใจในการทำงานมากขึ้นซึ่งผมว่าในต่อจากนี้อีกประมาณ3ปีเป็นอย่างช้าเนี่ยถ้าเราใช้พรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในการดูแลสังคมในเรื่องของการคุ้มครองด้านสวัสดิการเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะกลับมาดูแลกันมากขึ้นแล้วจะเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการที่ทุ่มเทการทำงานคนกลุ่มนี้เขาจะแสดงตัวกันมากขึ้นเพราะว่าทำงานแล้วมันมีกำลังใจครับแล้วมันจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีในการทำงานซึ่งถ้าตรงนี้ได้เนี่ยเมื่อไรก็ตามทำงานได้อย่างชื่อของกระทรวงคือความเข้มแข็งของมนุษย์ความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเพราะความมั่นคงของมนุษย์คือความมั่นคงของชาตินะครับเมื่อไรก็ตามประชาชนแข็งแรงมีสวัสดิการที่ดีเขาจะไม่ประกอบอาชญากรรมเขาจะไม่ออกมาเรียกร้องอะไรอย่างอื่นมันจะลดน้อยลงเพราะว่าเขารู้สึกมีความมั่นคงแล้วม็อบจะน้อยลงการเรียกร้องคนจะน้อยลงคนมันมีความเท่ากันในเชิงสวัสดิการเนี่ยอันนี้คือเจตนารมณ์ที่อาจารย์ป่วยบอกว่าเมื่อไรก็ตามมนุษย์มีความมั่นคงรัฐไม่ต้องกลัวว่ารัฐจะถูกไล่รัฐไม่ต้องกลัวรัฐประหารเพราะว่ามนุษย์มีความมั่นคงแล้วมนุษย์ประชาชนเนี่ยจะออกมาปกป้องรัฐบาลเองถ้าเกิดรัฐบาลไหนสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนนะผมไม่ได้คือคำตอบที่เราจะต้องเร่งทำให้เกิดขึ้นภายใต้สังคมประชาธิปไตยครับให้ทิ้งท้ายไว้ข้อหนึ่งแล้วกันว่าการทำงานต่อไปนี้น่าจะดีขึ้นนะก็น่าจะดีขึ้นเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพวกกลุ่มคนเร่ร่อนเนี่ยก็มีพรบคุ้มครองนะคะเพราะแต่อดีตมาเนี่ยไม่เคยมีเลยนะคะก็จะกวาดจับเข้าสถานจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นรูปแบบนั้นจะไม่มีนะคะก็จะมีในรูปแบบของสวัสดิการสังคมนะคะทุกอย่างเข้าว่าแล้วกฎหมายพรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเนี่ยดีอย่างยังไงรู้ไหมคะยังไงครับสามารถร้องเรียนรันได้กฎหมายอื่นไม่มีเลยแต่ตัวเนี้ยถ้าบริการไม่ดีสามารถร้องได้เห็นไหมฮะมันเป็นการบีบให้ภาครัฐคือดีอยู่แล้วก็ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคนเร่ร่อนเนี่ยก็อยากให้สังคมมองว่าปัญหาเขาทับซ้อนเยอะนะคะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการแก้เพราะว่าการที่จะดึงอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนเราเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กกว่าจะโตขึ้นมากว่าจะอะไรกว่าจะปัญหาแล้วกว่าจะเจอจนเขาสามารถมั่นคงขึ้นมาได้เนี่ยใช่ไหมคะมันก็ต้องใช้เวลาก็เช่นเดียวกันค่ะกับคนกลุ่มนี้ก็ต้องให้เวลาเขานะคะส่วนในเรื่องของฝากในเรื่องของขอทานนะคะขอทานเนี่ยถ้าเป็น2484ยอมรับค่ะว่าคนยากจนต้องผันตัวออกมาฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการขอแต่ในรูปแบบของการขอสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้นั่งขอทานนะคะเขาก็จะมีเพลงร้องเพลงกล่อมอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะคะแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการขอทานเนี่ยมันเป็นธุรกิจซึ่งคนที่เอาเปรียบกันเนี่ยเอาหาผลประโยชน์จากเขาไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกขโมยหรือเด็กหนีออกจากบ้านมาก็ไปสู่ขบวนการนะคะมันไม่ใช่ค้ามนุษย์อย่างเดียวมันก็เข้าไปในรูปแบบของยาเสพติดเห็นไหมฮะมันเชื่อมกันหมดหรือแม้แต่คนแก่ก็จะถูกในรูปแบบของอัลไซเมอร์ก็ถูกตอกมาฉะนั้นขอฝากนิดนึงค่ะว่าขอให้ทานถูกวิธีจะได้ลดวิธีการขอทานนะคะขอให้ถูกวิธีในเรื่องของขอทานแล้วก็ให้แยกออกว่าขอทานกับคนไร้ที่พึ่งเนี่ยคนละกลุ่มกันครับยังใส่สงสัยเรื่องจริงเรื่องยังมีอีกเยอะครับแต่คุณแต่เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมผมนะครับบุรพาเล็กล้นงามนะฮะพร้อมทั้งคุณงามจิตแต้สุวรรณนะครับหัวหน้าบ้านมิตรไมตรีและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการขอทานนะฮะและคุณณทีสอนวารีเลขาธิการมูลนิธิอิสระชนเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ